จะแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าผ้าถุงคอกระเช้าธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็กลับว่าจะใส่แบบชุดนักเรียนเด็กอนุบาลไปแต่พอสักพักนึงเขาจะมีตัวอย่างไปโพสในเว็บว่าแบบเอ้ยเขาไปเช่าชุดมานะถึงเขาลงทุนเช่าเลยจ้าเบอร์เต็มมากเบอร์เต็มมากเราก็แบบตายแล้วเราเป็นเจ้าของคลับเราจะยอมหรอไม่ได้เราก็ไปเช่าบ้างก็ได้เป็นอย่างที่เห็นนี่นะทุกคนน่ารักมากใช่ครับเรียกเลยแต่ว่าวิธีอ่านโอ้ตาย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 ว้ายแดจังกึมนะมาเลยกิมจิมาเลยไม่ได้เดี๋ยวไปครับน้องตัดฉากเข้ามาให้เรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างปกติมีบ่อยไหมอย่างนี้มีบ่อยครับมีทุกปีครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่4ก็ยังไม่ได้จัดอ๋อก็เดี๋ยวกำลังจะจัดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวคงเตรียมงานนู่นนี่แล้วปีนี้จะเป็นแฟนซีอะไรไงอีกไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนธีมดีกว่าครับเพราะว่าแฟนซีก็คงเบื่อกันแล้วแล้วอย่างนึงคือก็แบบเราก็เห็นหน้าซ้ำๆกันแล้วอะไรเงี้ยเอาแบบใหม่แต่อูไปก่อนใช่ไหมแต่อูไปก่อนคืออาจจะไปแบบว่าธีมแบบธีมแปลกๆอะไรเงี้ยแบบว่าเซ็กซี่อะไรเพราะอยากเห็นดูสภาพร่างกายของแต่ละคนอะไรเนี่ยคนที่นี่ดิที่เขาว่ามีอะไรนะเพราะว่าดูอย่างคนหลังสุดเสื้อน้ำตาลขอปกแดงเขาน่ารักนะโอ้ยเขาน่ารักมากนะเขาเอ็กนะเอ็กอบอุ่นนะคะภาพวิธีอ่านะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ไปที่คำถามต่อไปเลยดีกว่าครับตอนนี้มาถามเรื่องของความขี้ลืมบวกกับความชอบช้อปปิ้งผสมกันใช่จนบางทีเนี่ยไปซื้อร้านเดิมแล้วก็ซื้อเสื้อตัวเดิมไงแต่ไม่รู้ไงระหว่างซื้อพอกลับถึงบ้านซึ่งมันนึกได้ว่าเพราะซื้อแล้วอะไรไม่ใช่เพิ่งนึกด้วยพอหยิบเลยจะแขวนเข้าไปในตู้ไม่เออตัวเดียวกันนี่อ๋อก็คือเอาว่าไปร้านเดิมปกติจะเป็นคนชอบช้อปปิ้งมากแต่ว่าก็ชอบช้อปปิ้งประมาณนึงอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ทำงานแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าที่มันสามารถใช้ได้งานได้ด้วยก็ไปเห็นเสื้อตัวนึงสวยมากเราจำไม่ได้ว่าเราเคยซื้อมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็หยิบมากลับบ้านก็ลองคนขายก็ไม่เป็นคนขายก็แบบไม่คนขายบอกว่าเฮ้ยน้อยไม่เคยซื้อหรอกไม่เคยซื้ออะไรเงี้ยเขาก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ลองใส่ใช่ไหมสภาพนี้ก็เปิดตู้เห็นไหมจริงด้วยตึงเป็นภาพตัดไปตัดมาพวกเราก็มีหน้าคนขายแจ้งมาเป็นภาพติดเตียงมาเลยตึงคนขายติดเตียงน้องยังไม่ได้ซื้อไม่อดีตแล้วคือเป็นเสื้อเชิ้ตจำได้แต่ตัวนี้คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีดำครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเขียวเรื่องแสงก็หยิบมาเหมือนนะไม่กระเป๋ามันคนละไซส์กันโง่กระเป๋าเอาคิดให้โง่ที่สุดอ่ะไม่ยอมไม่ขอบใจตัวเองขอบใจตัวเองไม่กระเป๋ามันคนละไซส์กันเหมือนกันเลยจริงเหมือนเป๊ะคือแบบว่าเป็นคนชอบช้อปปิ้งไงบางทีพอไปเห็นอะไรมันก็ลืมมันก็แบบว่าซื้อมาโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะพาทั้งอ๊อฟแล้วก็คนขับเนี่ยไปทำของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่กันนะครับตามแบบฉบับในการที่มีของเราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมพาเขาไปนะโอเคก็เดี๋ยวอิมพาไปค่ะไปจะก็พาเพื่อนไปไปคุยลำลึกความหลังกันหน่อยน่ารักถามมาเดียวกันกุ๊บกิ๊บไปไปกันเลยดีกว่าไปแยกย้ายนะจ๊ะแยกย้ายค่ะพี่ออฟก็เป็นคนที่สนุกตลกแล้วก็เฮฮานะคะพี่ออฟพบกันเองกับแฟนคลับมากๆค่ะแล้วเวลาได้มาอยู่รวมตัวกับพวกแฟนคลับพวกเขาก็กันเองอะค่ะรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวของเราอีกครอบครัวหนึ่งค่ะต้องทรมานปวดร้าวไปทั้งตัวและหัวใจจุดอ่านของฉันเนื้อตรงที่หัวใจไม่เคยคิดระแวงและมองจะไปจะงามว่าจะประกวดแบบว่าเหมือนออฟเนี่ยได้ไหมไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเป็นยังไงคะทำไมถึงชอบออฟมีจุดเด่นอะไรที่แบบว่าชอบออฟได้ขนาดนี้คะไอ้กีได้ไหมคะคุณน้าน่าจะดีค่ะนี่มาทำอะไรฮะก็อยู่ท่ามกลางสาวๆนะคะนิดหนึ่งก็ไม่เอานะจอชื่นชอบเขาจะมาช่วยทำงานอ๋อหรอล่ะนี่ไหนโอ้โหอยาก
โอ้โหหน้าดอกปิ่นมากปิ่นนาเร่อะไรนี้น่ารักอะไรอย่างงี้นะมีถามต่อถามต่อชื่นชอบพี่ออฟใช่ไหมคะติดตามพี่ออฟมานานหรือยังนานแล้วค่ะตั้งแต่ประกวดเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาติดตามตอนหลังๆแหละกันคุณพี่เอาวนเวียนกันไปนะคะยังไงคะคุณพี่ออกแบบเพราะอะไรยังไงทำไมถึงออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้คะไม่ได้คิดเลยค่อยสรุปได้เลยค่ะออกมาจากใจนะคะเอหัวใจออฟอะไรคะอ่านว่าอะไรคะเอหัวใจออฟเนี่ยแกงติงตองอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็รู้อยู่นะคะแต่รูปนี่สิคะรูปที่หากันเนี่ยบางรูปนี่ไม่ใช่ว่ามีขายตามปาร้าให้ตามตลาดทั่วไปนะคะมีอย่างรูปนี้นะคะเป็นรูปที่แบบว่าเอากระดังเหม่อลอยก็หัวเราะไปคนเดียวพังๆอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นไหมสวยน่ารักหล่อเท่เลยทีเดียวชอบนะโอเคเป็นไงเนี่ยให้เสียเวลานะคะทำไปต่อเลยกันนะคะอีกนานเสร็จไหมคะคือรายการเราอีก1 ชั่วโมงอะค่ะ